เชิญนั่งประจำที่จะเริ่มภาวนานั่งดูตรงจะฝึกจิตใจต้นแล้วก็น้อมจิตมาอยู่ในปัจจุบันเราก็เสียเวลาอยู่กับความจำอยู่กับจินตนาการมากความจำที่มีประโยชน์ก็มีอยู่จินตนาการที่มีประโยชน์มีอยู่ในส่วนมากปล่อยให้จิตอยู่กับสิ่งไร้สาระซะมากกว่าเนี่ยฝึกให้จิตมีวินัยทบทวนความสำคัญของการปฏิบัติแล้วเวียนว่ายที่เกิดในวัฏสงสารไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้ว เราตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ในจิตใจก็ไม่มีที่จบสิ้นแม้แต่ในชาติปัจจุบันชีวิตจิตใจของเรามีขึ้นขึ้นลงลงพร้อมที่จะเป็นทุกข์ตลอดเวลาถ้าเราไม่ฝึกจิตใจปล่อยให้จิตใจอ่อนแออย่างนี้ก็ยากที่จะเข้าถึงความสุขที่มั่นคงหนักแน่นแน่นอนได้ทางออกจากความวุ่นวายมีอยู่ทางออกจากความตึงเครียดมีอยู่ทางออกจากความฟุ้งซ่านความหดหู่ไม่มีอยู่และอาศัยความเพียรเราต้องอาศัยความเพียรจึงจะเข้าถึงเราต้องพร้อมที่จะปล่อยวาง
ความยึดติดในอารมณ์ฝึกให้รู้ตื่นเบิกบานอยู่ในปัจจุบันมีการรู้บาปบุญคุณโทษอยู่ในปัจจุบันรู้เองไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีใครสอนมันก็ทำสติกับร่างกายของเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าความรู้สึกในศีรษะใบหน้าคอไหล่แขนมือนิ้วมือลำตัวข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังสะโพกก้นขาหัวเข่าเท้านิ้วเท้านี่คือกายหายใจเข้าเป็นอย่างไรบ้างหายใจออกเป็นอย่างไรบ้างให้เป็นเพื่อนกับมันรู้เท่าทันอาการต่างๆของกายเนี่ยก็เห็นความเป็นพลังงานของกายร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเป็นกระบวนการทางธรรมชาติร่างกายประกอบด้วยธาตุดินธาตุดินในร่างกายกับธาตุดินนอกร่างกายก็ไม่มีความแตกต่างกันน้ำในร่างกายเรามีหลายประเภทมีรู้สึกต่อน้ำในร่างกายเลือดเป็นต้นในปากก็มีน้ำลายนี่คือน้ำกายประกอบด้วยของแข็งคือธาตุดินก็ด้วยน้ำต่างๆธาตุไฟก็คืออุณหภูมิความร้อนความเย็นของร่างกายธาตุลมคือการเคลื่อนไหวร่างกายก็มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาคือร่างกายเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าแล้วรู้สึกต่อกระดูกในกายได้ชัดรู้สึกต่อกระดูกในศีรษะกระดูกในคอในไหล่ในแขนในมือในลำตัวในสะโพกในขาหัวเข่าที่เรานั่งนั่งตัวตรงได้เพราะมีโครงกระดูกไม่มีโครงกระดูกมันนั่งไม่ได้
ในการเจริญสมาธิภาวนาจะมีกิเลสชุดหนึ่งชื่อนิวรณ์นิวรณ์คือสิ่งกีดขวางเป็นอุปสรรคทำให้จิตสงบไม่ได้ทำให้จิตเกิดปัญญาไม่ได้ผู้ภาวนานักภาวนาต้องรู้เท่าทันจากวิธีป้องกันรู้จากวิธีแก้ไขนิวรณ์น้อมจิตไปกำหนดลมหายใจที่จุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกหรือในรูจมูกหรือแถวริมฝีปากจุดใดจุดหนึ่งที่การสัมผัสของลมหายใจชัดและสบายไม่อึดอัดให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานตรงจุดนั้นตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกจิตเผลอไปก็ไม่เป็นไรรู้ตัวแล้วว่าที่เป็นอุปสรรคคือความเพลินอยู่กับความคิดภาษาพระเรียกว่าความพอใจในกามกามในที่นี้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างเดียวเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งที่ชอบคิดสิ่งที่คิดแล้วสบายสนุกนั่นก็คือดูนิวรณ์เบื่ออยู่กับลมหายใจก็เอาความจำเอาความคิดเอาจินตนาการมาเป็นเครื่องบันเทิงนี่คืออุปสรรคต่อการทำสมาธิไม่งั้นเอาเรื่องที่ไม่พอใจไม่พอใจในตัวเองที่ไม่พอใจในคนรอบข้างสถานที่เอาไปเพลินอยู่กับเรื่องนั้นวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาและคิดเรื่องคนที่เคยล่วงเกินที่เราไม่พอใจคิดอยู่ในเรื่องนั้นคิดเรื่องบุคคลที่เราไม่ชอบนั่นก็เป็นอุปสรรคแต่เราขาดสติจิตจะเคลิบเคลิ้มไม่นานก็จะง่วงต้องมีสติมีความเพียรมีความตั้งใจมีความจริงใจในการกระทำความห่วงจึงจะไม่เกิดขึ้นวิจิตก็ฟุ้งซ่านไปโน่นไปนี่เหมือนลิงอายุเฉยๆอย่าไปตามมันอย่าไปทุกข์กับมันความฟุ้งซ่านเป็นอุปสรรคต่อสมาธิภาวนาฟุ้งซ่านอย่าไปตกใจอย่า
ไปท้อแท้ใจรู้แล้วว่าฟุ้งซ่านน้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจทำยังไงจิตใจจะได้พอใจอยู่กับลมหายใจต้องคิดยังไงมองอย่างไรวางใจอย่างไรกับลมหายใจจิตจึงจะยอมอยู่กับลมหายใจที่ก็เกิดความลังเลสงสัยความสงสัยในตัวเองสงสัยในคำสอนสงสัยในวิธีการและจิตกับปรุงแต่งนิวรณ์ตัวนี้ร้ายกว่าเพื่อนมันเป็นตัวทำลายการปฏิบัติพระเจ้าทรงเปรียบเทียบน้ำมาจิตใจเหมือนกับน้ำน้ำอยู่ในอ่างความพอใจในอารมณ์ความพอใจในกามเหมือนเอาสีต่างๆใส่ลงไปในน้ำน้ำที่เคยใสแล้วมองผ่านได้ทีนี้ก็สวยก็จริงแต่ก็มองผ่านไม่ได้คือเกิดปัญญาไม่ได้ความโกรธความพยาบาทความไม่พอใจความหมกมุ่นในเรื่องไม่ดีคิดในสิ่งที่ไม่ดีจึงว่าเหมือนกับความร้อนที่ทำให้น้ำเดือดแล้วมันไม่นิ่งมองทะลุไม่ได้ไม่เกิดปัญญาความงงเงาหาวนอนเหมือนพืชต่างสาลายครอบน้ำมองไม่เห็นน้ำเลยความฟุ้งซ่านเหมือนลมพัดผิวน้ำให้เป็นระลอกให้มันไม่นิ่งมองทะลุมองผ่านไม่ได้ความลังเลสงสัยเหมือนน้ำมันขุ่นแล้วมาอยู่ในที่มืดมองทะลุไม่ได้มองผ่านไม่ได้ทั้งงานของการภาวนาคือการวางจิตให้ยอมอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกในลักษณะที่นิวรณ์แล้วนี้เกิดไม่ได้ต้องสร้างกำลังใจอย่างไรสร้างฉันทะความกระตือรือร้นในจิตใจอย่างไรจิตจึงจะไม่หลงอยู่กับนิวรณ์ต่างอยู่กับลมหายใจโดยการสังเกตลักษณะอาการของลมหายใจอย่างละเอียดเช่นความยาวความสั้นความหยาบความละเอียดความอุ่นความเย็นก็ได้ใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธพร้อมกับลมหายใจก็ได้นับลมหายใจ
1-5แล้วก็1-6 1-7 1-8 1-9 1-10ก็ได้หาข้อวัดปฏิบัติที่เหมาะกับตัวเองฝึกให้จิตใจรู้ตัวอยู่พร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออก